ที่บึงหนองโคตำบลปั้นเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นก็นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลมาติดตั้งเพื่อช่วยสูบน้ำออกจากบึงหนองโคตพร้อมๆกับเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำจำนวน3เครื่องนะครับที่เดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงซึ่งหลังจากได้เดินเครื่องสูบน้ำเป็นเวลา22วันก็สามารถพร่องน้ำเนี่ยลดลงจากตลิ่งได้กว่า30เซนติเมตรทำให้บึงหนองโคตรองรับน้ำได้เพิ่มมากขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายก็สูงขึ้นนะครับเนื่องจากมีฝนตกลงมาหลายวันล่าสุดวัดที่อำเภอเมืองหนองคายอยู่ที่ระดับ4เมตรเพิ่มขึ้นนะฮะจากช่วงเดียวกันนะก็คือของเมื่อวานเนี้ยที่ระดับเพิ่มขึ้น3เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกจากการที่แม่น้ำโขงเนี่ยเริ่มเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฐานขององค์พระธาตุกลางน้ำเนี่ยโผล่พ้นน้ำให้เห็นไม่ถึงครึ่งเมตรนะครับผู้ที่ต้องการไปสักการะพระธาตุกลางน้ำก็ควรรีบเดินทางในช่วงนี้ก่อนที่น้ำโขงเนี่ยจะท่วมจนมองไม่เห็นครับขณะเดียวกันนะคะก็ยังส่งผลให้ผู้ประกอบการสัมปทานดูดกรวดทรายก็เร่งปรับพื้นที่ขยับเครื่องจักรเข้าหาฝั่งก่อนที่จะถูกน้ำท่วมเสียหายด้วยนะคะไปดูกันที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้างค่ะนายไมตรีไตรติลานันท์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็มีการเรียกประชุมคณะกรรมการการฝึกการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีเพื่อที่จะร่วมกันพิจารณาขั้นตอนการฝึกการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2561ก็คือในวันศุกร์ที่11พฤษภาคมนี้นะคะโดยเฉพาะค่ะก็คือในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำเอ่อล้นตลิ่งนะที่ห้องประชุมอาคาร2มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานีค่ะ